สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MacView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนเอาละครับช่วงนี้นะครับก็มาพบกับช่วงเตือนภัยวัยสนนะครับเรามาพบกับพิธีกรเจ้าประจำครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บเด็กนะครับโรงพยาบาลปรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับครับวันนี้นะครับคุณหมอฮะวันก่อนเราคุยกันเรื่องของเด็กที่ซ้อนรถจักรยานยนต์หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์นะฮะที่อายุต่ำกว่า6ขวบนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรครับคุณหมอครับน่าจะคุยกันเรื่องหมวกนิรภัยหมวกนิรภัยหรือชาวบ้านเรียกว่าหมวกกันน็อกใช่ใช่ครับหมวกกันน็อกเด็กคือต้องเรียนนี้กันว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นสาเหตุการตายของเด็กเป็นอันดับ2ของเด็กเลยแล้วก็เป็นอันดับ2ของอุบัติเหตุทั้งหมดด้วยนะฮะก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเสียชีวิตด้วยการบาดเจ็บที่ศีรษะนะเนื่องจากเป็นคนหุ้มเหล็กเนื้อหุ้มเหล็กเนื้อหุ้มเหล็กเวลานั่งบนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ศีรษะนี่เป็นส่วนนำของร่างกายเราอยู่แล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุรถชนล้มบ้างกระเด็นกระดอนบ้างศีรษะก็พุ่งนำไปเลยนะคราวนี้เด็กเนี่ยจะสังเกตว่าเด็กนี่ก็จะยิ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะเนื่องจากเด็กนี่จะสังเกตว่าศีรษะจะใหญ่คือศีรษะเนี่ยจะมีสัดส่วนผู้ใหญ่ใช่ผู้ใหญ่เนี่ยศีรษะแค่นี้ตัวตั้งแค่นี้แต่เด็กนี่ศีรษะแค่นี้ตัวแค่นี้นะเพราะนั้นสัดส่วนของน้ำหนักของศีรษะเนี่ยเมื่อเทียบกับทั้งร่างกายนะสูงกว่าผู้ใหญ่เพราะนั้นจุดศูนย์ถ่วงก็จะมีโอกาสจะล้มศีรษะฟาดได้มากกว่าเหมือนลูกแบดอะเวลาโยนขึ้นบนลงล่างกับหัวเอาหัวนำตลอดเลยเด็กก็เหมือนกันนะเวลาเด็กตกตึกนี่มักจะพลิกเอาหัวลงผู้ใหญ่ยังมีเอาส้นเท้าลงบ้างเอาตัวลงบ้างแต่เด็กนี่หัวลงแบบลูกแบดเลยเพราะนั้นศีรษะนี่ก็จึงมีความสำคัญมากนะเวลาศีรษะกระแทกเนี่ยมันมีแรงอยู่2ประเภทนะประเภทแรกเรียกว่าแรงตรงนั่นก็คือกระแทกตกมาทิ่มถนนบ้างทิ่มชนโครงสร้างต่างๆบ้างนะฮะแรงที่กระแทกลงไปตรงๆก็จะทำให้เกิดเลือดออกในสมองด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็ได้ฮะเวลาสมองเคลื่อนไปด้านหลังไปกระแทกกะโหลกศีรษะด้านหลังก็เลือดออกด้านหลังได้ก็อีกแบบนึงเรียกแรงหมุน คือเวลาเราล้มกระแทกเนี่ยมันไม่ได้ลงตรงอย่างเดียวบางทีมันชนด้านข้างกระแทกด้านข้างด้วยเพราะนั้นจะมีแรงที่ทำให้ศีรษะหมุนพลิกนะการที่ศีรษะหมุนพลิกเนี่ยก็จะทำให้สมองเคลื่อนที่นะไม่ไปกันคนละทิศคนละทางอันนี้ก็เกิดเลือดออกในสมองเซลล์ประสาทข้างในระหว่างตัวเซลล์ประสาทกับตัวเส้นใยประสาทเกิดการฉีกขาดเนื่องจากมันหมุนนะแล้วก็ทิศทางมันไปด้วยความเร็วไม่เท่ากันก็เกิดการฉีกขาดของเซลล์ประสาทกับเส้นใยประสาทนะนี่ก็เป็นเหตุสำคัญทำให้เด็กเสียชีวิตนะเลือดออกในสมองก็ได้สมองบวมก็ได้นะหยุดหายใจจากสมองบวมตามมานะซึ่งสมองนี่คุณหมอฮะมันเป็นอวัยวะที่ไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ใช่ไหมคุณหมอครับก็ซ่อมแซมตัวเองได้ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเซลล์ประสาทที่ตายไปแล้วก็ตายไปเลยนะอาจจะมีการความพยายามที่จะสร้างเส้นใยประสาทเชื่อมโยงใหม่นะเพื่อให้กลับมาทำงานได้ระดับหนึ่งแต่มันก็อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าเดิมมันสู้แขนหักขาหักอะไรพวกนี้มันยังต่อกระดูกได้อะไรได้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าสมองนี่มีหน้าที่เยอะหน้าที่ละเอียดนะไม่ว่าเป็นความจดจำความนึกคิดนะอารมณ์ทั้งหลายโอ้โหมันละเอียดมากดังนั้นการเสียตัวเซลล์สมองการเสียการเชื่อมโยงของเซลล์สมองเส้นใยประสาททุกเนี่ยมันจะส่งผลมากมายต่อร่างกายนะแต่จึงมีความสำคัญอย่างมากในการปกป้องสมองนะต้องคุ้มครองให้อย่างดีเลยครับหมวกกันน็อกนี่ก็ออกแบบมาเพื่อการนั้นนะหมวกกันน็อกโดยทั่วไปเนี่ยจะประกอบด้วยเปลือกนอกนะส่วนใหญ่เปลือกนอกนี่จะแข็งเอาไว้กระจายแรงออกนะครับอันที่สองคือเปลือกในเปลือกในนี่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้เป็นลักษณะคล้ายเป็นโฟมนะซึ่งเป็นโฟมที่มีความหนาแน่นที่สูงและมีความแตกต่างกันหมายว่ามีการฉีดให้ความหนาแน่นอยู่ในสัดส่วนด้านหน้าด้านข้างแตกต่างกันไปทั้งนี้เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการกระแทกนะตัวโฟมเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าเปลือกนอกเปลือกนอกก็สำคัญนะฮะแต่ว่าตัวโฟมมีความสำคัญ
ที่มากกว่าดังนั้นท่านจะไปเอาหมวกก่อสร้างที่เปลือกนอกแข็งไม่มีโฟมข้างในมาใช้แทนไม่ได้ไม่ได้นะมันจะเป็นหมวกทหารหมวกตำรวจทั่วไปอันนี้ไม่ใช่หมวกกันน็อกที่ดีสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ครับความสำคัญก็คือต้องใส่ให้เหมาะพอดีกับศีรษะครับนะและยึดเหนี่ยวด้วยสายรัดคางได้พอดีใช่ตัวสายรัดคางที่รัดได้พอดีกดว่าแบบรูปแบบที่ชอบใช้ถ้วยรับรัดคางอันนี้ไม่ดีไม่ดีเพราะมันจะหลุดง่ายแล้วก็สำหรับเด็กเองก็จะไม่มีความต้องรัดแบบรัดต้องรัดหลอดใต้ขาขันไก่ครับและให้เกี่ยวอ่ะขาขันไก่อันนี้จะดีกว่าครับผมแล้วขนาดเส้นรองกรอบให้พอดีถ้าใครใส่แล้วหลวมนะฮะอกพังอกหัวไปมาแล้วมันเผยเหอได้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้แล้วครับผมในเด็กนี่ก็มีความยากสำหรับเด็กเล็กๆเราก็เรียกว่า3ใบใน1ชีวิตนะก็คือว่าตอนนี้เด็กต่ำกว่า2ปีนี่การออกแบบนี่ยังไม่ดีไม่ดีไม่ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้ดีเมื่อตอนแรกก็บอกเลยว่าเด็กต่ำกว่า6ขวบ7ขวบแล้วเราไม่แนะนำให้ซ้อมมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้ถ้ามีความจำเป็นนะฮะ2ขวบขึ้นไปถึง 4-5 ขวบเนี่ยเรามีหมวกเรามีหมวกกันน็อกแล้วขนาดนึงนะฮะ 4-5 ขวบขึ้นไปถึง 7-8 ขวบเนี่ยมีอีกขนาดนึงนะแล้ว8ขวบ9ขวบขึ้นไปก็เป็นไซส์เดียวกับผู้ใหญ่แล้วนั่นก็มีขนาดนึงเราเลยเรียกว่า3ใบใน1ชีวิต3ใบใน1ชีวิตนั้นครับผมใช้แบบได้มาตรฐานครับมีเปลือกนอกเปลือกในที่ครบถ้วนนะครับเลือกขนาดให้พอดีครับรัดสายรัดคางให้แน่นครับนี่เป็นหลักการสำคัญของหมวกกันน็อกเด็กสำหรับเด็กนะครับนี่ก็คือนะฮะอย่างบอกที่บอกนะฮะบางทีผมเห็นนะเช้าขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะคุณพ่อที่ใส่คุณแม่ใส่แต่ลูกไม่ให้ใส่หมวกกันน็อกนะฮะเพราะจริงๆตอนนี้หมวกกันน็อกก็ราคาไม่แพงนะฮะใช่ครับไม่กี่ร้อยบาทเพื่อชีวิตลูกหลานของเรานะฮะก็ควรหานะฮะถ้าจำเป็นต้องเอาลูกหลานซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนหรือไปตลาดไปอะไรก็แล้วแต่นะฮะควรหาไว้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับสวัสดีครับครับแล้วเราไปพบกับช่วงต่อไปเลยครับครับกลับมาช่วงนี้นะครับเรามาพบกับท่านผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนปฏิเสธทางตำรวจนะครับท่านดร.นัชการวัยเนตรนะครับสวัสดีครับพี่วิค่ะสวัสดีค่ะพี่ครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องอะไรครับผมโอ้ยเราคุยเรื่องเด็กเยอะเนาะเราคุยเรื่องวัยรุ่นเยอะนะเราคุยเรื่องทั่วๆไปเยอะเนาะครับเชื่อไหมคะว่าตอนนี้ปีพ.ศ.2559นะเรามีผู้สูงอายุเป็นเท่าไหร่เข้าสู่สังคมคนชราพูดจาไม่น่ารักผู้สูงอายุผู้สูงอายุนะคะจริงๆก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะพวกเราก็ใกล้แล้วนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้นะปีนี้ปีที่แล้วเรามี12ล้านคนครับ12ล้านคนนี่นับเฉพาะคนที่ไปไหนมาไหนได้โดยตัวเองด้วยตัวเองนะคะไม่นับผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องอาศัยคนอื่นนะคะอันนี้เราไม่นับเขาบอกว่าอีกแป๊บเดียวเองสักประมาณไม่เกิน5ปีนะคะเราจะขึ้นไปที่15ล้านโอ้โหอีก10ปีเราจะขึ้นไปที่ 25.9 ล้านนั่นหมายความว่า1ใน3หรือ1ใน4ของคนไทยจะมีผู้สูงอายุที่ยังมีสุขภาพดีมีเขาเรียกมีเงินมีความสามารถคิดว่านะคิดว่าตัวเองมีความสามารถในการขับรถนะคะแล้วก็ไปไหนมาไหนเองโดยลำพังนะคะณปัจจุบันดูข้อมูลนะคะเห็นกราฟที่มันกำลังชันขึ้น2รูปอันหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นอันที่2เตี้ยขึ้นมาแต่แหลมขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุนะคะอันนี้เห็นเลยว่าลงไปทำงานกับพี่น้องประชาชนไปนั่งคุยกับชาวบ้านให้ชาวบ้านเขียนแผนผังไมล์แมปหรือเขียนอะไรชาวบ้านทำได้หมดเลยเพราะว่าคนที่เข้ามาร่วมกับเราเป็นผู้สูงอายุที่เกษียณแล้วแล้วคนพวกนี้เป็นใครคะเป็นข้าราชการอดีตข้าราชการนะคะที่เขาเรียกอะไรใช้โซเชียลมีเดียหาข้อมูลนั่นนี่โน่นนะคะแล้วก็นัดเจอกันสังสรรค์นะคะเขาบอกเลยว่าเขาเนี่ยแข็งแรงเกษียณเร็วมีตังค์นะคะขับรถเองได้ลูกหลานไม่ต้องดูแลแต่ลืมไปว่าเรามีเกือบ 7-8 ข้อนะที่เป็นข้อจำกัดในเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุใช่ไหมอันดับแรกเลยตาสายตาอันที่สอง
สมองการสั่งการจำการสั่งการนะคะการสั่งการจะสัมพันธ์กับ reaction time หรือว่าปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเช่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าสมองจะอัตโนมัติมากเห็นปุ๊บนะนำข้อมูลเข้าสั่งการโดยอัตโนมัติให้เรากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเบรกเปลี่ยนช่องทางหรือชิดซ้ายชิดขวาอะไรก็ว่าไปเนี่ยเราใช้เวลาอยู่แค่ 1.8 วินาทีแทบนับไม่ได้นะ 1.8 วินาทีให้เออร์เลอร์เข้ามาก็สัก2นาทีบวกไปได้อีกแค่1นาทีถามว่าถ้าเรายังขับรถชิดคันหน้าเนี่ยทันไหมวัยรุ่นยังไม่ทันเลยแล้วผู้สูงอายุอย่างพวกเราล่ะค่ะไม่ทันนะคะเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของระบบสั่งการสมองกล้ามเนื้อนะคะประสาทสัมผัสต่างๆเห็นไหมคะโรคไหมคะโรคเกาบ้างปวดข้อบ้างอะไรทุกอย่างจะสัมพันธ์กับสมรรถนะในการขับขี่ถูกไหมคะแค่สายตาเนี่ยนะกลางวันกับกลางคืนต่างกันแล้วค่ะการมองเห็นภาพกลางคืนการกะระยะทุกอย่างเลยนะคะยังไม่สัมพันธ์กับโลกกับภาวะนะคนเราถึงจะอายุมากก็จริงนะผู้สูงอายุแต่ว่าก็กินยาเป็นกรรมนะครับทราบไหมว่ายาเหล่านั้นมีผลต่อสมรรถนะการขับรถเช่นยาเบาหวานนี่เป็นอันดับแรกเลยนะถ้าอินซูลินแบบฉีดจริงๆแล้วในโลกนี้เขาบอกเลยว่าห้ามขับรถเพราะอะไรคะเวลาน้ำตาลตกน้ำตาลลดนี่ลดเร็วชนิดที่ว่าคุณหมดสติหรือคุณชักเกรงได้นะอันนี้อันตรายมากคุณไม่ทำให้ตัวเองเสียชีวิตอย่างเดียวคุณจะทำให้คนอื่นเสียชีวิตไปด้วยนะคะอันนี้คือห้ามเลยเบาหวานแบบฉีดนะคะนะพึ่งอินซูลินเนาะเบาหวานไม่ฉีดกินได้ขับรถได้ไหมก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะน้ำตาลตกหรือว่าอดนอนหรือว่าตื่นมาปัสสาวะบ่อยๆนอนไม่พอดีไม่เพียงพอง่วงเหงาหาวนอนครับโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะคะเกิดตอนไหนทราบไหมคะตอนไหนครับพี่วิวครับตอนบ่ายค่ะบ่ายแม่ถูกยังไม่เข้ากำลังจะง่วงเลยนะฮะกำลังจะนอนเลยนะสังเกตไหมคะถ้าอายุขึ้นไป55เมื่อไหร่ทำไมถึงต้องการสักสักนิดบ่ายต้องขอไปเฝ้าพระพรหมหน่อยนึง5นาที10นาทีนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุไม่ควรขับรถหลังตอนหลังจากอาหารกลางวันง่ายๆนะคะบางคนอาหารกลางวันอาจจะเร็วหน่อยบางคนอาหารกลางวันอาจจะช้าหน่อยค่ะเพราะว่าร่างกายต้องการการพักผ่อนค่ะความง่วงมันล้างจริงเอาไม่อยู่นะคะอันนี้เอาไม่อยู่เลยนะคะเราพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องสมองเรื่องสายตาเรื่องความจำเรื่องสมรรถนะการตอบสนองต่อเบรกนะคะโอ้เยอะมากข้อจำกัดเป็นข้อจำกัดของคนที่สูงอายุนะคะยังเรื่องของความเร็วความเร็วผู้สูงอายุจะกลัวถูกไหมคะขับรถเร็วไม่ได้ก็ช้าขับรถช้าขับรถช้าปลอดภัยไหมคะไม่ปลอดภัยเพราะอะไรคะเดี๋ยวจะเจอข้างหลังมาชนเรามันจะทำให้รถคันอื่นนะกีดขวางนะคะรถคันอื่นค่ะครับคือความเร็วบนถนนที่ไม่สัมพันธ์กันก็มีปัญหาถูกไหมคะรถช้าขับชิดซ้ายผู้สูงอายุอยากชิดซ้ายไหมคะไม่อยากไม่เพราะถ้าชิดซ้ายเป็นไงคะ10ล้อเขาใช้จนพังหมดแล้วถูกไหมคะก็จะมาขับเลนขวาขับเลนขวาปุ๊บขับเร็วก็ไม่กล้าขับเร็วก็กลัวผู้สูงอายุมีดีอยู่เรื่องนึงเป็นเรื่องของความระมัดระวังแต่ความระมัดระวังมันใช้ในการขับรถอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความไวในการตอบสนองต่อสิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นต่างๆนะคะการจะเลี้ยวรถการจะหยุดการจะจอดการจะอะไรต้องให้สัญญาณให้เพียงพอเรื่องเหล่านี้ล้วนมีปัญหากับระบบสั่งการสมองในสมองของผู้สูงอายุเกือบทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับที่มีวัยที่สูงวัยพอสมควรแล้วนะฮะถ้าไปไหนมาไหนเนี่ยมีลูกหลานขับรถให้หรือใช้บริการรถสาธารณะได้นะฮะก็จะดีเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านดร.นัฐกาลวัยเดชมากๆเลยครับขอบคุณมากครับ